เจ๊ไทยดีสวยมากค่ะสวยมากค่ะ อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยป๋าอยู่เนี่ยอยู่ก็ต้องเจอข้าวก็ถ่ายรูปมาแล้วมาถึงแล้ว อันนี้ใช้แค่กี่นาทีสิบนาทีหลังจากสิบนาทีแล้วต้องมาล้างน้ำสะอาดอันนี้คือเป็นวิธีการล้างผักง่ายๆอะค่ะอ๋อวิธีการล้างผักถ้าเป็นมีสารอยากตรวจสอบว่ามีสารไม่มีสารก็คือต้องใช้ทุกตัวสอบในการตรวจค่ะถึงจะทราบว่าไอ้วิธีที่ผู้บริโภคค่ะสามารถทำได้ที่บ้านโดยใช้ตัวใช้เครื่องหรือน้ำส้มสายชูค่ะที่หาได้ตามตัวเราอะค่ะในการล้าง ช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีสองตัวนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำความสะอาดโดยเปิดน้ำไหลผ่านเนี่ยค่ะก็ล้างชะเอาสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยออกค่ะวิธีทำไมนะมันต้องใช้นะคะชุดทดสอบในการตรวจสอบค่ะถึงจะทราบว่าผักที่เราทานนั้นอ่ะมีสารพิษตกค้างอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะก็จะมีการทดสอบโดยต้องทำในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการทำเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามาทาชนทั่วไปก็คือสามารถนำผัก ที่ต้องการที่จะเอามาบริโภคค่ะก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นลำดับแรกล้างด้วยน้ำสะอาดได้นะคะโดยวิธีการล้างด้วยน้ำไหลผ่านหรือว่าการแช่ทิ้งไว้หรือถ้ามีวิธีที่มีเกลือหรือว่ามีน้ำส้มสายชูที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือสามารถใช้เกลือหรือน้ำส้มสายชูช่วยในการ
จากนั้นก็แช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนึงค่ะก็จะสามารถ2วิธีนี้จะสามารถช่วยลดสารพิษตกค้างได้ประมาณ 30-40% ขึ้นอยู่กับผักที่เรารับประทานคือผักที่เราเลือกมาใช้นี่ค่ะเพราะว่าผักแต่ละตัวเนี้ยก็คือได้รับสารเคมีเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกันออกไปเนี่ยค่ะแต่ถ้าอยากล้างได้ก็มีอีกวิธีนึงก็คือการใช้เบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูนะคะก็คือใช้ผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นนะคะ10ลิตรนะคะแล้วก็